เย้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจปีโป้สหวัฒน์กันอีกครั้งนะฮะครั้งนี้แน่นอนเราไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนแต่เราจะมาเมคอัพกันเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนออกไปเที่ยวกันค่อนข้างบ่อยมากเนาะวันนี้โป้จะมาเมคอัพในลุคเนเชอรัลลุคนะฮะจะใช้เป็นตัวที่โป้เคยรีวิวไปแล้ววันนี้เราจะมาทำการชาเลนจ์อีกรอบนึงโดยการใช้ Rebecca Forest Matteperfect cover foundation spf 50 PA++ ตัวเนี้ยรองพื้นไอเทมใหม่นะฮะราคาอยู่ที่790 บาทแต่ตอนเนี้ยเขามีราคาเปิดตัวอยู่ที่590 บาทเท่านั้นนะฮะตะโกนทำไมถามก่อนหาซื้อได้ที่ Bultium แล้วก็ Event Boy หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไปเขาออกมาทั้งหมด3สีนะฮะก็คือเบอร์สี01นะครับ light beige นะฮะซึ่งตัวเนี้ยก็จะเหมาะกับคนที่ผิวขาวนะฮะผิวขาวผิวสุขภาพดีนะฮะสามารถใช้ได้แล้วก็มาที่ตัวที่2ก็คือสีnatural ตัวนี้แน่นอนตอบโจทย์คนไทยมากก็คือผิวขาวเหลืองขาวปานกลางสามารถใช้ได้หมดนะครับและก็สำหรับคนผิวเข้มผิวแทนก็คือสีฮันนี่นะฮะเบอร์03ซึ่งโป้ก็คือใช้ตัวนี้นั่นแหละเพราะว่ามันเข้ากับสีผิวโป้มากที่สุดที่สำคัญคุมมันปกปิดบางเบาใช้กันแดดแทนคอนซีลเลอร์ก็ได้ด้วยคือตอบโจทย์ครบจึ้งในขวดเดียวน้องเข้ามาในขวดแก้วนะจ๊ะเป็นขวดปั๊มแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาตอบโจทย์ในคอนเทนต์ที่เราจะพูดว่าแต่งหน้า natural look ไปเที่ยวในประเทศไทยจ้าเดี๋ยวขออนุญาตหน้าสดก่อน1 2 3โอเคก็หน้าสดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีพวกแบบรอยดำรอยแดงจากสิวเนาะแล้ววันนี้นะฮะโป้ก็จะมาใช้เป็นตัว Rebecca Forest Matte Perfect Cover Foundation SPF 50 PA++ เป็นรองพื้นเนื้อแมตสัมผัสเนียนนุ่มมากทาเกลี่ยง่ายให้การปกปิดผิวได้ดีติดทนนานช่วยให้สัมผัสที่เนียนนุ่มและช่วยปกปิดอัมพรางริ้วรอยได้อย่างเรียบเนียนพร้อมบำรุงผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นด้วยนะฮะมี Brightening Booster ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวพร้อมช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยค่า SPF 50 PA++ นะฮะตัวเนี้ยเวลาทาลงไปอ่ะไม่ต้องลงกันแดดเลยโป้ขออนุญาตใช้เบอร์03แล้วกันนะซึ่งหน้าโป้ก็คือเศษฮันนี่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีฮันนี่จะเป็นยังไงนะฮะเกลี่ยง่ายมากประมาณนี้เนียนไปเลยเดี๋ยวโป้จะลงครึ่งหน้าให้ดูกันไปเลยว่าเป็นยังไงอันนี้ปุ๊กก็ลงฝั่งเดียวเปรียบเทียบได้ครึ่งหน้าเห็นปะข้างนี้ก็จะมีแบบรอยดำรอยแดงอยู่แล้วก็ที่สังเกตได้คือใต้ตาค่อนข้างดีมากคือลงแทนคอนซีลเลอร์ได้เลยข้างนี้ก็คือแบบว่าจะเห็นได้ว่าตาแบบคล้ำคล้ำไปปะคล้ำเหมือนคนแบบยังเพิ่งตื่นส่วนข้างนี้ก็คือจะแบบดูไบรท์ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบข้างนี้เห็นปะแล้วก็เนื้อสัมผัสก็คือแบบว่าจะเป็นแบบแมตต์นะฮะที่ยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะถามว่าปกปิดไหมถือว่าปกปิดได้ดีแต่ไม่ได้ปิดหนาถึงขั้นโบกปูนอะไรอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่แบบเบาสบายผิวมากกว่ารู้สึกแบบมันไม่หนักหน้าเนี่ยเท่าที่โป้ทาปกปิดใต้ตาก็สามารถท็อปขึ้นมาได้อีกชั้นนึงนะซึ่งมันจะไม่หนักมากและที่สำคัญมันเบาสบายผิวและก็ลงแทนกันแดดได้เลยซึ่งอันเนี้ยโป้ก็ลงนะฮะส่วนพวกริ้วรอยอะไรเงี้ยเราก็บีบออกมาที่แปรงเล็กๆแล้วก็ค่อยๆดอทเกลี่ยเอาอันนี้ก็สามารถปกปิดได้ค่อนข้างดีแทนคอนซีลเลอร์ได้เลยนะสำหรับตัวรองพื้นของ Rebecca นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลงทั้งสองข้างกันตอนนี้นะฮะโป้ก็ลงรองพื้นของ Rebecca เสร็จแล้วทั้งสองฝั่งจะเห็นได้ว่ารอยมันค่อนข้างหายไปเลย ไม่รู้สึกหนักหน้านะฮะรู้สึกเบาสบายผิวแล้วก็ที่สำคัญปกปิดค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันคุมความมันแต่ป้าก็รู้สึกว่ามันยังแบบให้ความชุ่มชื้นผิวอยู่นะก็รู้สึกเหมือนผิวสุขภาพดีแบบฉ่ำๆประมาณนี้ก็ดูไม่โป๊ะนะสำหรับเบอร์3สำหรับคนที่หารองพื้นยากๆอย่างโป๊สีแบบผิวเข้มมากสำหรับผิวฮันนี่เบอร์3ของ Rebecca ก็คนผิวแทนสามารถใช้ได้เหมือนกันนะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันสำหรับแป้งที่โป๊จะใช้นะฮะก็แน่นอนเราใช้ตัวฟาวเดชั่นของ Rebecca มาแล้วเนอะเบอร์3เพราะฉะนั้นโป๊ก็จะใช้เป็นตัวเป็นเบอร์ R3 ซึ่งจริงๆเขามี R1 R2 R3 R1 ก็คือสำหรับคนผิวขาว R2 ก็คือสำหรับคนผิวขาวเหลืองหน่อยส่วน R3 ก็คือคนผิวแทนสีก็จะเข้มๆซึ่งโป้ก็คือเบอร์ R3 นั่นเองนะคะสำหรับคนผิวสีซึ่งชีก็คือแป้งอัดแข็งผสมรองพื้นเนื้อเนียนนุ่มละเอียดพิเศษอ่ะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันปึ๊บอันนี้เบอร์ R3 นะจะเห็นได้ว่า
แป้งค่อนข้างปกปิดมากตอนนี้ก็ลงทั้งตัวฟาวเดชั่นแล้วก็ตัวแป้งของรีเบคก้าแล้วนะผิวสุดปังปังบูริเย่งานผิวอะคุณงานแบบผิวลูกคุณหนูคือแบบซึ่งอันเนี้ยพวกไม่ได้ลงไฮไลท์อะไรเลยนะมันก็จะได้ฟิลแบบแมทที่ผิวแบบฉ่ำๆเป็นงานผิวแบบสุขภาพดีอะรีเบคก้านี่พวกว่ายอมแล้วต่อไปโป้ก็ขออนุญาตทำการโซโล่แต่งหน้าทั้งหมดนะฮะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูฟินิชลุคกันนะฮะว่าผิวเนี่ยจะจึ้งมากแค่ไหนแล้วนะคะสำหรับ finish look งานผิว by Rebecca นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรองพื้นของ Rebecca นะคะแล้วก็ตัวแป้งผสมรองพื้นของ Rebecca ด้วยหลังจากที่ลองใช้ตัวเนี้ยอันเนี้ยคือให้งานผิวจริงๆและที่สำคัญไม่หนักหน้าเบาสบายคุมความมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะให้กี่คะแนนอันนี้คือโป้แต่งเบาๆมากนะเพราะว่าอยากเน้นงานผิวมากกว่าก็ลุคออกมาก็จะเป็น natural look ประมาณนี้ฮะรอยด่างดำจากสิวของโป้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือเนียนกริบหายไปก็จบแล้วนะคะสำหรับลุค natural วันนี้คืออยากแต่งแบบ natural จริงๆคือลงน้อยมากถ้าใครสังเกตดูนะคะโป้จะเป็นคนที่แบบเขียนคิ้วด้วยแต่วันนี้คือแค่ปัดเอาแบบบางๆมากๆแล้วก็รวมถึงตาด้วยคือแบบสีบางมาก Rebecca Forest Matte Perfect Cover Foundationตอบโจทย์มากใครที่สนใจไอเทมใหม่ตัวนี้นะฮะราคาปกติอยู่ที่790บาทแต่ตอนนี้เขาเปิดตัวอยู่ที่590บาทนะฮะมีที่ Eve and Boy Beautrium นะฮะและก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปขอฝาก Rebecca Thailand นะฮะไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจรับรองว่าจะชอบมากเพราะเนื้อนางเบาสบายจริงๆและที่สำคัญสีผิวตอบโจทย์คนไทยติดตามทริปบิวตี้หรือทราเวลต่างๆในครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย